วัสดีครับวันนี้ร้านเจนนี่เซอร์วิสนะครับพบกันแล้วนะครับสำหรับอาการยอดนิยมของ iPhone 7นะครับอาการนะครับตัวนี้เครื่องหน่วงแถมมาด้วยนะครับอีกหนึ่งอาการนะเห็นไหมครับช้ามันไม่ใช่ว่ามันคัดไม่ได้นะครับแต่มันเป็นอาการแทรกซ้อนนะครับของอาการที่ปลายสายไม่ได้ยินเสียงเราเราไม่ได้ยินเสียงปลายสายเซนเซอร์ไม่ตัดแล้วก็โทรออกแล้วหน่วงนะครับเวลากดโทรออกนะครับจะหน่วงเวลาเห็นไหมครับเรากดไปแล้วนะครับแต่มันยังเห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่ามันพัดไม่ได้นะครับมันจะหน่วงแล้วก็ทำให้เครื่องช้าลงรับสายลำโพงสีเทาเห็นไหมครับอาการแทรกซ้อนของมันเวลาไม่เดินนะครับเวลาไม่เดินแต่เครื่องหนึ่งเวลาเดินไปแล้วรอปลายสายไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงปลายสายแล้วก็เซ็นเซอร์ไม่ตัดนะครับเครื่องนี้จะหนักกว่าตัวอื่นๆนะครับก็คือจะมีอาการหน่วงเพิ่มขึ้นมานะครับเล่นแล้วช้าเล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับโทรไลน์ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับร้านเจนนี่เซอร์วิสจะทำการแก้ไขซ่อมแซมเมนบอร์ด iPhone 7นะครับอาการดังกล่าวให้ชมกันแบบคลิปเดียวจบนะครับไม่มีตัดต่อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาการของมันก็คือเวลาปิดเครื่องนะครับแล้วก็รีบูทขึ้นมาใหม่กดเครื่องมาใหม่นะครับจะมีอาการค้างโลโก้นานแล้วก็เข้าเมนูช้าถ้าจับเวลาได้ที่ผมลองจับดูก็ประมาณ 4-5 นาทีนะครับซึ่งเป็นอาการผิดปกติของตัวเมนบอร์ดของ iPhone เครื่องนี้นะครับเมนบอร์ดเสียซ่อมได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับเดี๋ยวจะซ่อมให้ชมกันนะครับถ้าเครื่องมาเดิมๆแบบนี้นะครับซ่อมจบแน่นอนนะครับไม่ต้องมานั่งแก้งานนะครับลูกค้าทำไหมปีกระดับเพื่อนจับก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปแกะรอเลยโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทำการยกชิปนะครับตัวชิป U1301 ออกนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขวงจรข้างใต้เมนบอร์ดนะครับซึ่งมันมีปัญหาภายใต้เมน IC นะครับเป็นคลิปสดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกมานะครับอ
นาดชิป IC นะครับจะเล็กมากนะครับสักครู่นะครับลูกค้าเข้าถ่ายตามมือช่างโอ๋เลยนะThank you.
เป็นชิป ICU 1301นะครับเดี๋ยวให้ดูเทปนะครับต้องกับเรานะครับเราปิดเทปปิดบอร์ดให้เหมือนเดิมนะครับไม่เปื่อยกลับนะครับมาตอนมามีขากลับก็ต้องมีนะครับหรือขามาซ่อมจากที่อื่นมาแล้วไม่มีมานะครับก็ยินดีนะครับเอาตัวใหม่แปะให้นะครับครับมันจะเป็นงานเนียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่โรงงาน Apple ประกอบมาเลยนะครับน็อต iPhone นะครับทุกตำแหน่งนะครับจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ความยาวความสั้นไม่เท่ากันนะครับที่ทำอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นการจำนะครับซึ่งเราแกะทุกวันเจองานทุกวันนะครับสามารถจำตำแหน่งน็อตได้ทุกตัวนะครับ
ัวนี้เป็นซิมกันน้ำนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับต้องการนะครับหลังซ่อมเสร็จต้องมีติดให้คืนนะครับเพื่อป้องกันนะครับละอองน้ำเข้านะครับที่ร้านจะซีนให้เหมือนเดิมทุกเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนซ่อมแล้วก็หลังซ่อมนะครับให้ดูความเรียบร้อยของการทํางานนะครับว่าซ่อมเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนไม่เคยซ่อมมาเลยนะครับนะครับสิ่งนี้แหละนะครับที่ลูกค้าจะได้รับหลังงานซ่อมจากเรานะครับตรวจเช็คเครื่องเปิดเครื่องไวแล้วนะครับไม่ถึงนาทีก็เรียบร้อยนะครับเครื่องทำงานได้เร็วขึ้นนะครับกดโทรออกแล้วโทรออกเลยนะครับกดเปิดลำโพงได้แล้วนะครับมีเสียงพื้นแล้วนะครับมีเสียงนะครับคือเราได้ยินเสียงปลายสายได้ยินเสียงเราแล้วก็เซ็นเซอร์ตัดละนะครับเครื่องไม่หน่วงไม่ช้าเหมือนตอนแรกแล้วเวลาก็เดี๋ยวโทรรับสายเลยรอดูเวลานะครับทั้งคู่เดินรอเวลาทั้งคู่เดินเรียบร้อยแล้วรอเวลาตรงนี้นะครับรอโอเคนะครับก็จบงานนะครับตัวนี้นะครับซ่อมเมนบอร์ด iPhone 7นะครับอาการโทรเข้าออกนะครับปลายสายไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงปลายสายนะครับเครื่องหน่วงโทรออกแล้วหน่วงเปิดเครื่องช้าเซ็นเซอร์ไม่ตัดนะครับกดเปิดลำโพงไม่ได้นะครับซ่อมกับเรานะครับรอรับได้เลยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมโรงงาน Apple ประกอบมาแบบไหนเราประกอบกลับให้เหมือนเดิมแบบนั้นนะครับมีซิมกันน้ำติดให้เหมือนเดิมมีเทปติดบอร์ดให้ติดให้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับติดต่องานซ่อมร้าน Journey Service อยู่ที่รามคำแหง24นะครับเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ข้างใต้คลิปนะครับหรือโทร0881150797 0998877567 0929922393 02102780นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมนะครับกดดูใต้คลิปนี้ใน YouTube นะครับอย่าลืม
ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ